เด็กดีต้องรู้จักเอาใจผู้ใหญ่ดูสิคุณลุงเหนื่อยมากเลยแทบจะลืมตาไม่ไหวหนูนิดเอาถุงชานี้ไปโปะที่ตาคุณลุงได้ไหมได้ค่ะคุณยายว่าไงคะขอบคุณค่ะวันนี้ไม่ใส่บาตรหรอคะพอดีว่าเช้านี้ไม่ได้เตรียมไว้น่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะอนงเตรียมไว้เผื่อแล้วค่ะขอบคุณค่ะธนศีลิสนิจจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพะลังเขาบอกกันว่าถ้าได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันก็จะมีวาสนาได้เจอกันในทุกชาติจริงไหมคะคุณพระรู้ไหมคะว่าอีกอย่างที่ผู้หญิงต้องการคืออะไรน้ำหอมเนี่ยเหรอก็หอมดีนะไม่ใช่ค่ะผู้หญิงต้องการการสัมผัสค่ะรูปหัวกอดกันเร็วๆนี้ผมเพิ่งได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษารักครับสำหรับผู้หญิงและผู้ชายนอกจากการบอกรักกันเป็นคำพูดแล้วเรายังสามารถแสดงความรักกันได้อีก5วิธีด้วยกันผมอยากจะลองให้ทุกๆบ้านเริ่มเปิดใจกันง่ายๆด้วยวิธีนี้ก่อนนะครับพอเราอยู่กินด้วยกันไปนานๆผู้ชายส่วนใหญ่มักลืมคำพูดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นคำชมคำขอบคุณคำพูดของอนงคำพูดอนงค่ะคุณพระจำได้หรือคำพูดทักทายเช่นทำไมวันนี้สวยจังบางทีแทนคำบอกรักได้นะครับและนอกจากสิ่งของหรือคำพูดเรายังสามารถแสดงความใส่ใจด้วยการกระทำเล็กๆได้อีกด้วยอย่างเช่นการทำอาหารให้การรีดเสื้อให้หรือการถ่ายรูปสวยๆให้เขาบ้างครับการกระทำเหล่านี้บางทีกินใจกว่าการบอกรักเป็นคำพูดอีกนะครับและมีอีกอย่างหนึ่งที่คนเราชอบลืมครับนั่นคือความใกล้ชิดสนิทสนมมันได้ผลเสมอครับวิธีเหล่านี้แต่พอนานๆไปเราชอบลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ไม่รู้ว่าคุณพระนี่โง่หรือว่าฉลาดนะคะถึงดูไม่ออกว่าอนงอยากแต่งงานกับใครเด
ผมสัญญาว่าผมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้อีกเชิญคุณตัดสินชีวิตตัวเองตามสบายช่วยทำตามที่พูดให้ได้นะคะไม่ว่าอนงจะรักใครคุณพระอย่าห้ามค่ะผมจะไม่ห้ามผมจะยินดีที่คุณสมหวังกับคนที่รักที่ชอบด้วยซ้ำเดี๋ยวคุณพระก็จะรู้ค่ะว่าคนคนนั้นเป็นใครอนงจะไม่ยอมปล่อยมือเขาไปค่ะถึงเวลานั้นคุณพระช่วยทำให้อนงสมหวังด้วยนะคะ